ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครดิวอริสราเล่าชีวิตเป็นสะพายไต้หวนันทำเองหมดทุกอย่างต่างจากอยู่ไทยเชื่อเลยว่าสาวๆหลายคนต้องอิจฉานางร้ายหน้าสวยดิวอริสราที่เราจะเห็นว่าเธอนั้นชีวิตแฮปปี้ครอบครัวอบอุ่นทุกอย่างลงตัวดีมากๆหลังจากที่เธอได้เป็นภรรยาของเซบาสเตียนลีหนุ่มธุรกิจจากไต้หวนัน ข่าวที่เกี่ยวข้องเอาแล้วพลอยชิดจันอวดหุ่นแซบแข่งกับแดดใครจะร้อนกว่ากันกระต่ายพันนิพาโชว์ภาพสุดเซ็กซี่แต่โดนชาวเน็ตถามแรงโชว์เพื่ออะไรซึ่งล่าสุดดิวอริศราได้ออกมาเผยชีวิตจริงการเป็นสะพ้ายไต้หวนันที่หลายคนไม่เคยรู้ และขอบอกว่าไม่เหมือนในละครในรายการสับปากหวานเจี๊ยบ EP 0.247บางช่วงบางตอนได้เผยว่าที่ไปไต้หวันมาหลายเดือนคือจริงๆบ้านของสามีอยู่ไต้หวันอยู่แล้วถึงเวลาที่เราต้องไปบ้านเขาด้วยคุณพ่อคุณแม่เขาก็อยู่ที่นั่นลูกเราก็โตขึ้นจะได้มีคุณปู่คุณย่าคุณป้านู่นนั่นนี่อยู่กันแบบครบ,ครบ ครอบครัวเขาดูแลเราดีมากๆดูแลดีกว่าเซฟอีกด้วยอ่ะครอบครัวเขาน่ารักมากไปนู่นเราก็ต้องเป็นแม่สีเรือนจัดแจงทุกอย่างให้เข้าที่เข้าทางแต่ในขณะเดียวกันสามีช่วยเราทุกอย่างอยู่แล้วไม่ได้ปรับตัวมากแต่อะไรไม่เคยเจอก็ไปเจอที่นั่นเช่นสงบจิตสงบใจสมองโลง่ง ชีวิตที่อยู่ใต้หวนันเราเอนจอยกับโมเมนต์นั้นเป็นสภายจริงๆอ่ะเราไม่อยากเป็นคนที่แบบอยู่กับครอบครัวเขาแล้วกดแต่โทรศัพท์คือทิ้งโทรศัพท์ไว้เลยมีคนโทรมาอาจไม่ได้รับถ้าสมมุติคุยกันว่าจะไปอยู่ที่โน่นแล้วเราต้องทิ้งทุกอย่างเราก็พร้อมจะทำแต่เราอาจโชคดีที่ครอบครัวเขาเข้าใจเรา ส่วนสามีเซอร์ไพรส์ที่เราอยู่ในโหมดสプายที่ดีเพราะเราเป็นสาวปาร์ตี้ตามที่ทุกคนเห็นเราจะดูแลแม่เขาดีไหมแต่สามเดือนผ่านไปเราทำได้ล้านเปอร์เซน็นต์